กว่า30ปีมาแล้วผมตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปหมู่บ้านห่างไกลความเจริญทางเดียวที่จะเข้าถึงได้คือทางอากาศพวกเขากำลังจะฝังศพเธอยังหายใจอยู่แต่ทุกคนรู้ว่าเธอคงไม่รอดจึงขุดหลุมเตรียมไว้พระองค์ทรงให้หอพระที่นั่งรีบนำคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลในเมืองผู้ป่วยรอดตายบางทีเธออาจจะคิดว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือจากฟ้านี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงพยาบาลเพื่อคนทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการให้